สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่สวนมัมเมอรี่ที่แหลมชะบังนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูรูปมัมเมอรี่และเก็บมัมเมอรี่ในสวนกันครับนี่ครับสวนมัมเมอรี่นู่นเจ้าของสวนเห็นไกลๆนึงคือเจ้าของสวนนะใช่อ๋อต้องดำๆหน่อยนะคืออย่างเงี้ยแดงไปแดงไปต้องมีดำๆปนเนี่ยนะสวนดำปนใช่อันนี้เป็นพันเชียงใหม่ค่ะอันนี้พันเชียงใหม่มัมเมอรี่พันเชียงใหม่นะพันเชียงใหม่สดศูนย์ก็คือสามารถทำผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีอ๋อทำใช่ค่ะทำผลผลิตออกได้ทั้งปีจริงๆแล้วมันมีเป็นฤดูของเขาอะค่ะปีนึงจะประมาณ 2-3 ครั้งแต่ทีนี้ว่าเราสามารถทำได้ให้ออกทั้งปีคือความคิดผมนะปลูกหม่อนไม่รวยต้องรวยแล้วปลูกหม่อนนี่ดำๆมีดำๆปนนะลูกค้าคนเก็บกินมันเล็กมันเล็กไงแล้วก็เผื่อคนเราอะกินได้กี่ลูกกินคนเดียวคนนึงชิมมาได้ต้นนี้ดูลูกใหญ่เนาะถ่ายปกติเขาต้องอย่างน้อยต้องลูกขนาดนี้แต่ว่าพัดบำรุงเขาไม่ทันช่วงนั้นอะช่วงนั้นที่ทัวร์เยอะอะดกด้วยดกด้วยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยตอนนี้ดอกไงเขาเป็นต้นแบบสวยเก็บหม่อนบางทีต้องนั่งลงเพราะว่าไม่งั้นสายตาเรามองใบมันบังต้องลูกมีดำปนนะดำปนแดงนะถึงจะรสชาติดีจริงๆดำเลยอ่ะดำเลยใช่ไหมแต่ว่าคนต่างชาติจะชอบดำสนิทตอนนั้นก็ทำน้ำเขาจะเอาลูกดำเลยตอนนั้นแต่ก่อนเยอะจนต้องทำน้ำเนาะเดี๋ยวนี้ต้องเล็มอ่ะไม่มีสองลูกสองสีที่แตกต่างกันอีกอันจะออกดำอีกตอนจะออกแดงๆฮะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ารสชาติต่างกันยังไงอันนี้จะเปรี้ยวนิดหน่อยออกเปรี้ยวๆลองชิมลูกนี้นะลูกนี้หวานเจี๊ยบเลยนี่ครับท่านผู้ชมลูกแบบนี้ถึงจะหวานต้องมีสีดำจะหวานนี่ครับอย่างนี้ครับเจ้าของสวนบอกว่าถ้าได้อย่างนี้ดีลูกดำๆรสชาติจะหวานจะอร่อยเนี่ยเก็บได้เยอะแล้วครับเนี่ยเกือบครึ่งโลแล้วเนี่ยหรือเกือบครึ่งโลได้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเยอะเลยต้นนี้ค่อนข้างดกเยอะเลยเนี่ยนี่ดกแต่ว่ายังบางลูกยังสดเกินไปยังเก็บไม่ได้ต้องเก็บลูกที่มีสีดำๆสวนนี้รับตอนกิ่งพันธุ์ขายด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็คอมเมนต์มาครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย